กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคาราวะแบบฮ่องเต้นี่ไม่ใช่มือถือไมค์อยู่นะครับทางด้านหลังผมผักไม่เคยคิดไม่เคยหยุดที่จะขัดอยู่แล้วกับ Fortuner เข้าใหม่ครับคันนี้ไมค์ 86,000 กิโลเป็นโฉมปี16กับเครื่องยนต์ 2.4 ตัว V ขับ2คันนี้เราบอกเลยว่าเป็นไมค์น้อยมาตรฐานนะคันนี้ 917,000 บาทสีเทาเข้มดูตำหนิเหรอกันชนหน้าฝั่งซ้ายครับมีแผลสดมาก็ตามสไตล์รถใหญ่นะเจ้าของเก่าอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคล่องนะก็มีเฉี่ยวมีมานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เก็บสีให้ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับมาด้านนี้กันบ้างคันนี้ก็จะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้เหลือ6แล้วเพราะว่าบอกคนขับไม่อยู่ก็เอาไปเก็บให้อยู่นะครับเพราะว่ามันก็มีร่องรอยของการยับการแตกตัวของเนื้อเบาะก็ไม่ใช่ปัญหาก็ขายกันแบบนี้ให้ดูกันแบบนี้นะครับภายในก็สีน้ำตาลเข้มตามสไตล์ของ 2.4 นะครับโอ้โหหน้าก็ไม่พ้นหลังก็ไม่พ้นพ่อคุณเอ๋ยขับรถกันยังไงนี่แต่ก็บอกว่ารถพวกนี้มาเดิมแบบนี้ก็เดี๋ยวเก็บให้นะครับเฉี่ยวชนนิดหน่อยเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้ว่าชนคำว่าชนเนี่ยไม่ได้ว่าชนหนักถึงโครงสร้างหลักนะก็มีเฉี่ยวชนครับเนื้อสีพวกนี้มันแก้ได้เก็บได้ไม่ว่ากันคันนี้ไม่น้อยผมให้อภัยนะครับคันนี้ไม่น้อยผมให้อภัยแล้วราคาก็ 917,000 บาทถ้าจองวันนี้ 1,000 ได้ส่วนลดเพิ่ม 40,000 บาทเช่นกันครับหรือถ้าใครซื้อสดก็ขออนุญาตสงวนสิทธิ์และขายราคาเดิม 917,000 บาทเดี๋ยวส่วนลดแวตให้นะครับแล้วก็ฟรีโอนนะจ๊ะลูกค้าจากไฟแนนซ์ก็ฟรีจัดอยู่แล้วจองเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะครับคันนี้คาดว่าจะตกอยู่ประมาณ17,000 นะครับ17,000นะกดลงได้สุดๆประมาณ17,000นะครับใครที่รับได้กับฟรีดาวเอาไปเลยผ่อนเลยนะครับหรือใครอยากมีเงินดาวก็โปะทบเข้ามานะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79% นะครับอัตราดอกเบี้ยนี้คงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับย้ำนิดนึงคันนี้เลขไมค์ 86,000 กิโลนะถือว่าเป็นรถ Fortuner ที่ไมค์น้อยที่สุดในร้านของเราตอนนี้เลยสภาพก็ประมาณนี้นะครับสภาพก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าบอกคนขับเอาไปเก็บอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงดูห้องเครื่องกันต่อครับเอามาดูห้องเครื่องกันหน่อยกับ Fortuner คันนี้สวยเนียนฝากระโปรงไม่มีแกะนะดูด้านในหน่อยโอเคเดิมคานโอเคสวยเยี่ยมดีแผ่นเพจชัดเจนครับ Toyota Motor Thailand ตามอกอยู่ครบสวยเนียนกริปใหม่ 80,000 กว่าโลกับราคา 917,000 บาทลูกค้าจองไฟแนนซ์ใช้เงิน 1,000 ได้ส่วนลดเพิ่ม 40,000 บาทนะจ๊ะถ้าสนใจเบอร์โทรทางด้านล่างนี้แล้วกับผักไม่เคยคิดที่โชว์รูม Perfect Certified Used Car ซอยราซาน87ถ้าชอบแบบนี้อย่างนี้เลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยและเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ